ถ้าเป็นผีนะมันต้องเป็นเสียงผีที่มันยัดลูกตาเข้าไปในเบ้าโอ้โหเอ้ยไอเรื่องที่เล่ามาเนี่ยขำดีทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาเขียนวะทำไมไอที่เขียนมาเนี่ยมันไม่ขำเลยวะเคยมีใครคนหนึ่งที่เคยโอบกอดฉันพร่ำบอกกับฉันว่ารักหมดใจเธอคือความสุขสิ่งเดียวที่ฉันเคยมีเคยมีใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ตัวเขานั้นจากไปคืนวันเคยผ่านเปลี่ยนไปแค่ฉันลืมตาฉันมองไม่เห็นอากาศที่หายใจและเพิ่งรู้คุณค่าเมื่อวันที่เสียมันไปแม้ฉันรู้พรุ่งนี้มันอาจจะสายแต่เพลงสุดท้ายจะตอบทุกสิ่งที่ฉันเคยผิดกับเธอเพราะมาให้บทเพลงนี้ช่วยบอกว่าฉันเสียใจมากเท่า